ฮลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องการโซโล่กันต่อดีกว่าสำหรับมือกีตาร์สำหรับน้องๆนะครับที่ฝึกฝนแล้วก็อยากจะรู้ว่าไอ้มือกีตาร์เนี่ยมันต้องใช้เทคนิคอะไรบ้างวันนี้มาแนะนำนะครับเทคนิคเบื้องต้นเลยของมือกีตาร์เนี่ยที่ต้องใช้นะฮะแล้วก็ต้องมีด้วยไม่มีก็มันจะฟังไม่งามเลยทีเดียวเช่นลูกเล่นการดันสายการดันสายเนี่ยเป็นจุดบอดของมือโซโล่เลยคือเล่นไปเล่นมาดันสายไม่ถึงนี่จบเลยนะเสียงไม่ถึงไม่ถึงบ้างเกินไปบ้างนะครับการดันสายมันมีดันสายครึ่งเสียงดันจากโน้ตตัวนี้ให้ไปโน้ตถัดไปเนี่ยหรือดึงเสียงจากโน้ตตัวนี้ไปข้ามไปอีก1ช่องนะฮะก็เป็น1เสียงหรือดันไปอีกเสียงครึ่งเห็นไหมฮะเอาแค่นี้ฉะนั้นต้องฝึกแล้วลูกนี้จริงๆมันก็คือเหมือนกับการลากเสียงไปแทนที่จะลากแล้วก็ทีนี้นี่คือลูกเล่นหนึ่งนะที่ต้องไปฝึกต่อมาคือการสั่นสายนะฮะการสั่นสายนี่จำเป็นมากๆคือมันเป็นหางเสียงเหมือนเราพูดสวัสดีกับสวัสดีครับแหมเป็นไงนี่คือการสั่นสายนะครับมีหลายรูปแบบแล้วแต่อารมณ์เพลงเช่นเพลงดุดันก็เพลงหวานๆก็หลายคนที่สั่นไม่ได้นะบางคนไปคอกีตาร์อย่างเดียวเลยไม่ใช่นะแค่นี้นี่คือ2ลูกเลยนะลูกที่3นะครับก็คือการสไลด์มาดีดก่อนแล้วลากดีดสมมติผมดีด F ดีดไปดีด F นะแล้วลากไป G เห็นไหมมันรวมกันหมดเลยฉะนั้นผมแนะนำการดันสายไปแล้วสั่นสายการสไลด์ต่อไปนะการลากเนี่ยคือการสไลด์เนี่ยดีดมาก่อนแล้วสไลด์ตอนสไลด์นี่ไม่ต้องดีดแล้วดีดทีเดียวต่อมาดีดแล้วลากกลับไป ก็มีนะก็มีอย่างพวกโจสตีฟายเนี่ยเขาก็แบบดีดแล้วก็ลากแรงเห็นไหมมันรวมกันหมดเลยดันสายขยี้สายหรือสั่นสายสไลด์เสียงมานะครับต่อไปแฮมเมอร์ออแฮมเมอร์ก็คือค้อนทุบลงไปแฮมเมอร์ออแล้วก็พูออฟก็คือดึงขึ้นเราจะได้ยินคำว่าแฮมเมอร์ออแล้วก็พูออฟไม่ต้องดีดก็ได้หรือดีดทีเดียวก็ได้ดีดทีเดียวแล้วนิ้วเนี้ยตกลงไปอันเนี้ยใช้เยอะมากแฮมเมอร์ออนหรือพูออฟเนี่ยนะฮะมันคู่กันฝึกทุกนิ้วก็ได้ข้างนี้ไม่มีก็ได้เคยเห็นโจสตันนี่ไหมข้างนี้ก็จับไว้อย่าให้มันเสียงมันฟุ้งไง
คนไม่ดังนะจะบอกให้ดีแล้วไม่ดังอ่ะมือแข็งแรงอันนี้คือเทคนิคนะต่อไปอย่างเช่นพวกการอุดเสียงอุดสายเห็นไหมครับจริงๆแล้วมันควรจะดังนี้แต่ใช้สันมือเนี่ยดีแล้วก็อุดไว้เรียกว่าการมิวเสียงไว้เสียงมันจะออกไม่เต็มที่ถ้าจริงๆมันต้องอันนี้มันออกเห็นไหมครับนี่ต้องไปฝึกนะจำได้อย่างคราวนี้เราอาจจะได้ยินเรื่องของการกัดปิ๊กนะเสียงโอ้อันนี้ก็ยากดีดดีดแล้วก็ให้นิ้วโป้งนะครับตรงนี้ที่เนื้อเนี่ยไปโดนสายด้วยจริงๆแล้วมันควรจะเป็นอย่างนี้แต่พอดีดแล้วเอียงเอียงให้นิ้วเนี่ยมันโดนคือมันต้องฝึกจริงๆอันนี้บอกยากมากแต่บอกให้เลยว่าให้โดนเนื้อนิดหนึ่งดีดปิ๊กลงไปแล้วให้มันผ่านไปที่สายที่เส้นดีดแล้วก็ให้เนื้อไปโดนนิดคล้ายๆฮาร์โมนิกลูกนี้จำไว้ด้วยนะต่อไปฮาร์โมนิกก็อันนี้ก็คือเฉพาะบางช่องนะที่มันมีเสียงฮาร์โมนิกออกมาเช่นเนี่ยใช้อะไรมากมายนะครับดังนั้นเทคนิคต่างๆที่ผมเล่าไปเนี่ยโอ้มันต้องใช้จริงๆอย่างเช่นทวนกันหน่อยนะครับการดันสายการสั่นสายการสไลด์หายมืออ่อนหัวกัดบิ๊กอะไรนะฮะลูกเล่นแค่นี้ก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจถึงแสดงอารมณ์ออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในการโซโล่เนี่ยมันต้องมีลูกเล่นอย่างนี้ถ้าไม่มีล่ะมันจะออกมาเป็นยังไงเช่นเนี่ยมันทื่อๆไงแต่ถ้าผมใส่ลูกเล่นเข้าไปที่ผมสอนมานั่นแหละนำไปใช้ให้ได้รับรองได้เลยอารมณ์มาแน่เอาละครับไปฝึกกันดูนะครั้งหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย